ลัมมาจโลกาธิปติสังพติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตนตลอดชีวิตขอกราบนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วขอกราบพระเถรานุเถระและพระภิกษุผู้มีพรรษาแก่ก็ดีอ่อนก็ดีอยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางทีวีและรับฟังทางวิทยุขึ้นข่าวของชาวพุทธอยู่ก็ดีก็เป็นปกติธรรมดาทุกวันที่วัดสังฆทานได้จัดสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ก็ทำมาโดยตลอดและนับเรื่องตั้งแต่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วก็เข้า4ปีกว่าๆที่เรานั้นได้ฟังพระท่านสาธยายมนต์เป็นพระอภิธรรมมหาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพุทธมารดาณดาวดึงก็เราก็เลยมีประเพณีตักบาตรเทโวโลหันนะก็คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านได้จำพรรษาอยู่ในดาวดึงครบไตรมาส3เดือนของเราก็เหมือนกันอยู่ในฤดูกาลเข้าพรรษาเราก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายไม่มีการถ่ายเทนะอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่เราก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างที่วัดสังฆทานสมัยก่อนก็มีการสมาทานไม่นอนเนสัญชิกไม่ดื่มน้ำปานะจะยืนจะเดินจะนั่งแต่ไม่นอนสิ่งอะไรที่ทำให้เราฟุ้งเฟ้อสิ่งอะไรที่ทำให้เราประมาทในการใช้ชีวิตของสมณเพศเราก็พยายามขัดเกลาคำว่าขัดเกลาอันนี้ก็คือเราถือธุดงค์ธุดงค์ข้อ13ข้อฉะนั้นเนสัญชิกเป็นธุดงค์อีกข้อหนึ่งที่เป็นการฝึกให้เรานั้นรู้จักขันติความอดทนความอดกั้นแล้วเมื่อเป็นแบบอย่างของการประพฤติการปฏิบัติจะเป็นวัดปฏิบัติอรัญญวาสีคามวาสีก็แล้วแต่เมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาแล้วต้องมีสิ่งพิเศษเพราะว่าถ้าเราอยู่กันรวมกันมากๆและเราไม่มีกิจกรรมไม่มีข้อวัด
มันก็เกิดปัญหาเพราะคนเราถ้ายังใช้กายใช้วาจาใช้ใจที่ฟุ่มเฟือยไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็จะเกิดเหตุเกิดภัยบางครั้งกับตัวเองบางครั้งกับหมู่คณะ ด้วยกายวาจาใจของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะอะไรเพราะเราขาดสติฉะนั้นประเพณีที่พระท่านสมาทานในฤดูเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดตั้งแต่หลวงพ่อท่านเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานก็ดีสาขาก็ดีเป็นแบบแนวทางให้เราเลือกละชั่วระยะหนึ่ง คือให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เรานั้นไม่เคยได้ทำอย่างญาติโยมอาจจะสมาทานศีล 5ตลอดพรรษาอาจจะเพิ่มผนวกบวกเข้าไปอีกว่าจะถือศีลอุโบสถทุกศีลอุโบสถจะงดเว้น สิ่งฟุ่มเฟือยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วอันนี้ก็เป็นการฝึกหัดสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราติดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นความจำเป็นฉะนั้นสำหรับผู้ชายก็งดอบายมุขพูดง่ายๆก็คือให้เลือกให้ละอบายมุข อบายก็คือตกลงไปในที่ต่ำหรือไปในหายนะนั่นเองปากทางแห่งความหายนะทุกวันนี้เราเดินก้าวย่างสู่เหวแห่งความหายนะด้วยการใช้ชีวิตของเราอย่างฟุ่มเฟือยไม่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมจะคิดถึงประโยชน์ของส่วนตน มือใครยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบใครข้ามหูข้ามหัวใครฉันไม่สนใจแต่ขอให้ฉันนั้นได้ความสบายฉะนั้นเราก็เลยก็จะมีประเพณีเราได้ยินสำหรับคารวะญาติโยมผู้ชายเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนัน แต่ไม่เห็นมีใครสมาทานว่าจะเลิกเจ้าชู้ไม่ค่อยได้ยินฉะนั้นการเลิกละอบายมุขเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วสดใสเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราปฏิบัติไปนานๆเข้ามันเหมือนกับสนิมขุมที่มันเกาะกิน อารมณ์เกาะกินจิตใจของเราก็คล้ายลักษณะเหมือนว่าดินพอกหางหมูใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏมันก็เป็นแค่ดินเปื้อนหางแต่เมื่อมันสะสมไปโดยที่เราไม่ชำระล้างจากทุลีเล็กๆปล่อยให้เนิ่นนานไปให้เป็น ความเคยชินความมักง่ายพอกพูนไปพอกพูนไปตัวเองไม่เห็นนะตัวเองไม่เห็นเพราะมันอยู่มันเป็นหางหางมันไม่ยาวคอมันก็ไม่ยาวมันก็ไม่มีโอกาสจะเลี้ยวไปดูว่าดินมันพอกแต่มีความรู้สึกว่า มีอะไรหนักๆมาถ่วงแต่ก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีปัญญาคิดว่าไอ้ที่มันเพิ่มพูนขึ้นมานี่มันสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่างั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันใหม่ๆมันยังไม่มีกิเลสหรอกญาติโยมทั้งหลายตอนเรายังเป็นเด็กมันยังไม่มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่มีการสะสมอารมณ์ แต่เมื่อเรารู้ความรู้จักความรักความชังความพอใจความไม่พอใจ
นี่แหละเริ่มสะสมอารมณ์แล้วก็จะเป็นอย่างที่ตมายกตัวอย่างว่ามันค่อยๆพอกค่อยๆเพิ่มอยู่ในใจของเราใจของเรานี่มันเก็บได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใจของเราจะทำให้มันแคบก็ได้จะทำให้มัน มีที่จำกัดหรือว่าทำให้ไม่มีที่ว่างเลยสำหรับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหล่อารมณ์ทั้งหลายแหล่ที่จะเข้ามาในสู่จิตใจของเราแต่บางครั้งบางคนบางท่านก็เปิดให้มันกว้างเปิดใจให้กว้างกว้างเพื่อจะรับกิเลสตัณหาอุปาทาน ความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจแต่เราไม่จำกัดบริเวณเราไม่คัดเราไม่กรองสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้พบสิ่งที่เราได้ประสบไม่มีการกลั่นไม่มีการกรองแล้วถามว่ามันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์ไหมอารมณ์เราจะบริสุทธิ์สะอาดไหมเพราะมันไม่ได้กลั่นกรอง เสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกวันเสพตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่จำความได้เราก็ไม่รู้อีกแต่รู้ว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันพอใจพอใจมันถูกศีลมันถูกทำไหมสิ่งไหนที่พุทธเจ้าห้ามไว้เราเคยได้งดเว้นไหม เพราะเราไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาคำว่าไม่รู้จักไม่ได้ศึกษานี่หมายความว่าพวกเราทั้งหลายไม่ใช่มีความรู้นะเรามีความรู้เพราะเราเกิดมานี่เราก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนพ่อแม่ก็ไม่ต้องสอนธรรมชาติสอน พูดไม่ได้แต่แสดงออกถ้านอนหลับแต่ถ้าผิดปกติเป็นยังไงโยมแค่มารดาไม่ นำอาหารมาป้อนให้น้ำนมข้าวเริ่มผิดปกติแล้วผิดเวลาเริ่มผิดปกติแล้วทารกก็รู้ว่าจะต้องแสดงออกยังไงพูดไม่ได้โยมมีปากแต่พูดไม่ได้ก็อาศัยเสียงถ้าทุกน้อย ก็เสียงไม่ดังแต่ทุกนิดๆหน่อยๆก็เอาแอแล้วก็เงียบแต่ถ้าทุกมากๆทุกที่ยังไม่สามารถปลดเปลื้องให้ออกจากจิตใจน้อยๆที่ไม่สามารถรับต่อทุกขเวทนานั้นได้ก็ต้องเสียงให้ดังให้ทีอันนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ต้องศึกษาอีกไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกยังไงจะต้องทำยังไงถ้าพ่อแม่ไม่สอนถ้าเราไม่มีพ่อแม่สอนก็ธรรมชาติก็ธรรมะสอนตัวเราเองว่าอ๋อนี่สาเหตุที่ลูกร้องเพราะอะไรเราก็ต้องไปหาเหตุดิอ๋อลืมทำงานเพลิน ลืมป้อนนมลืมป้อนข้าวลืมป้อนกล้วยเราก็ได้สติเราก็แบ่งบรรเทาทุกข์ให้กับลูกของเราลูกของเราก็หายเวทนาอิ่มก็หลับพออิ่มแล้วเกิดความสุขเกิดความสุขท่านนี้แสดงออกยังไงโยมคนมีลูก
รู้แต่อาตมาไม่มีรูปก็รู้เหมือนกันนะรู้ได้ธรรมชาติพอมีตามีหูเห็นพอเกิดความปกติทารกหรือลูกเรามีความสุขดีอกดีใจดีอกดีใจแสดงออกใหญ่ทีบ ใช่ไหมถีบแข้งถีบขายกมือยกไม้อ้อแอ้ออแอ้ยิ้มอันนี้พ่อแม่ก็มีความสุขพอลูกมีความสุขฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันสอนนะเพราะถ้าเกิดมาแล้วธรรมชาติไม่สอนไม่เป็นธรรมชาติธรรมคิดว่าทุกคนคงไม่ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอาตมาเองก็ไม่ได้มานั่งสาธยาย ญาติโยมเลยรับฟังรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะแล้วเราจะบอกว่าธรรมะมันอยู่ในวัดหรือไม่ใช่ธรรมะมันมีตั้งแต่เราลืมตาตั้งแต่ที่เรามีลมหายใจหรือว่าเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นธรรมะเป็นของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามีวิชาไหมเรามีวิชาที่พ่อแม่สอนให้รู้จักการเดินอันนี้จะมาพูดอย่างนี้มันใช่ธรรมะหรือเปล่าไม่รู้นะจะเข้าประเด็นหรือเปล่าหรือว่าจะมาสอนให้เลี้ยงลูก ญาติโยมเขาบอกมาแปดแล้วสอนให้เลี้ยงลูกหรือไงเพราะเราต้องรู้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเลยธรรมะมันตั้งแต่ที่เราลืมตามาเลยนี่มันมีธรรมะอยู่ในตัวมันแล้วแต่เราไม่ได้ศึกษาเราคิดว่าฉันต้องเข้าโรงเรียนต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วฉันต้องได้ปริญญาหลายๆใบแล้วฉันจะเป็นผู้มีความรู้ไม่เถียง ว่าตัวเองมีความรู้แต่ถามว่าเอาตัวเองรอดไหมรอดไม่รอดแล้วจะมีครอบครัวมีฐานะได้ยังไงแต่ถามว่าทางธรรมน่ะเอาตัวเองรอดไหมตามใดที่ยังไม่เข้าวัดที่นี่ไม่ใช่ว่าวัดโบสถ์วัดศาลาวัดสังฆทานวัดอะไรนะเข้าวัดใจตัวเอง วัดกายวาจาใจของตัวเองว่าอะไรมันสั้นอะไรมันยาวอะไรมันฟูอะไรมันแฟบอะไรมันผอมอะไรมันอ้วนอันนี้คือการเข้าวัดวัดกายวาจาตัวเองซะก่อนไม่ต้องไปแสวงหาวัดปฏิบัติ ไม่ต้องไปแสวงหาวัดป่าวัดอะไรก็แล้วแต่วัดมันเกิดตั้งแต่เรามีความรู้ มีสติรู้ว่านี่ฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นเพศหญิงฉันเป็นเพศชายอันนี้ต้องมาศึกษาแล้วอันนี้คนณปัจจุบันคิดว่าจะรอให้หมดลมหรือหมดอะไรหมดโอกาสหรือมีโอกาสหมดอายุหรือมีอายุ สมัยก่อนเราจะเห็นแต่คนเข้าวัดมีแต่คนแก่หิ้วชั้นหมากอย่างดีก็ลูกหลานตามไปส่งบินโตเสร็จแล้วลูกหลานก็ไม่สนใจที่จะสวดมนต์ไหว้พระก็ไปเล่นกันคนแก่คนเฒ่าก็สวดมนต์เป็นประเพณีสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ฟังพระเทศก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง นะสะพังงกสะพังงกนะบางทีก็เรามันสังขารมันลอยแล้วก็ขอเอนขอนอนฟังเถอะถือศีลอุโบสถถือจริงๆนะเอาวัดเอาศาลาเป็นที่สวนเสเฮฮาสวดมนต์เย็นเสร็จ ก็อาจจะไม่มีมา
แสดงธรรมหรือมีก็คงจะไม่มีอะไรยืนยันไอ้เรื่องสมาธิกรรมฐานสมัยก่อนนี้ไม่มีขาดครูบาอาจารย์มีแต่พระท่านปฏิบัติของท่านเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดนะเราก็จะเห็นว่าคนเข้าวัดคือคนที่หมดโอกาสแล้วโยม แต่รอเวลาเท่านั้นเองหมดโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังหมดโอกาสที่จะได้ดั้งขัดสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเพราะอะไรมันเสื่อมไปหมดแล้วโยม ไม่ต้องว่าคนมีอายุอย่างพวกเรานี่แหละถ้าไม่เคยฝึกเคยหัดจะมานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็คงไม่ไหวนะคงแย่อันนั้นเป็นสมัยอดีตการที่การประพฤติการปฏิบัติยังไม่มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีวิชาท่านก็ไปฝึกฝนของท่านตามป่าตามเขาเราจะได้ยินชื่อหลวงปู่หลวง ตาหลวงพ่อท่านมีเวทมนต์มีเครื่องรางมีของขลังที่ขลังเพราะอะไรเพราะท่านมีสมาธิท่านสร้างความเพียรแต่ท่านก็ไม่ได้เผยแผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาบางองค์ท่านก็ไม่ได้เทศ ก็มีแต่พระมหาหรือพระที่ท่านได้ศึกษาเรื่องการเทศการแสดงธรรมท่านก็มาเทศให้พวกเราแต่มันเป็นเรื่องของการเรียกว่าปริยัติซะมากกว่าทฤษฎีซะมากกว่าแต่การลงมือมันก็เลยไม่เห็นกิเลสตัวเองไม่เห็นความโลภของตัวเอง เพราะเรามัวแต่ลืมตาลืมตามองแต่สิ่งที่ตัวเองชอบใจแต่ลืมหลับตาหลับตาตอนไหนมีสองอย่างไม่นอนก็ตายแค่นั้นนะบางคนตายยังไม่หลับตายังไม่หลับเลยเพราะมันความห่วงตามันค้าง ฉะนั้นขนาดหลับตาโยมโยมยังนึกภาพสิ่งต่างๆมโนภาพต่างๆมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งเป็นนู่นเป็นนี่นะขนาดอย่างพวกเรานี่แหละพวกมือใหม่มือเก่ามือใหม่หัดนั่งหัดภาวนามือเก่าภาวนาจนก้นด้านแล้วก็ยังหลับตาแล้วก็ยัง เพ้อฝันเพ้อฟกเจ้าสวรรค์ชั้นนั้นเจ้าสวรรค์ชั้นนี้เจ้าบุญแบบที่ว่าให้สุดยอดบุญนั่นแหละฉะนั้นการศึกษานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นโยมพวกเรานี่ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปแล้วนะปัจจุบันนี้ ที่วัดสังฆทานได้ริเริ่มก่อตั้งให้เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ลงทะเบียนวัดที่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเขาขึ้นทะเบียนว่าเป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำจังหวัดประจำอำเภอประจำตำบลแต่วัดสังฆทานไม่ใช่ ประจำอะไรประจำใจตัวเองวัดปฏิบัติประจำใจศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนากรรมฐานสมถะภาวนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานประจำใจตัวเองตั้งโดยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาตั้งพระสังฆทานก็เหมือนกันตั้งขึ้นมาด้วย
หลวงปู่สังวานเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตัญญูแล้วหลวงพ่อสนองก็ศึกษาฝ่ายฟ้าหาความรู้จากท่านที่ไม่รู้ท่านบวชใหม่ท่านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวที่ลงกรรมฐานเรากระบวชตามประเพณีนั่นแหละแต่เพียงรู้ว่าอยากออกธุดงค์แบกกฎสะพายบาตรท่านรู้ว่าพระกรรมฐานต้องมีบาตรมีกฎ ต้องมีเครื่องรางของขังต้องบอกใบ้ให้หวยต้องเสกเป่าต้องขังจริงๆไม่งั้นเขาไม่ใช่พระทุดงกรรมฐานนั่นเพราะความไม่รู้อวิชชาแต่เมื่อท่านได้มาไขควรดูแล้วด้วยสติด้วยปัญญาท่านก็เลยรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นนิยามคนที่ รู้ไม่จริงสมัยก่อนเราเป็นเด็กพอบอกพระกรรมฐานมาเรารีบญาติโยมก็รีบบางคนก็รีบจนไก่เกือบหมดแล้วปลาขังไว้ก็เป๊กๆอยากได้บุญพระธุดงค์มาท้ายหมู่บ้านปากกดปากกดไก่ก็ญาติโยมไม่เห็นอดอีกเลย ต้องแวบเฉียดแต่ตามหลักแล้วท่านบอกต้องให้ไก่บ้านทุดงไม่ขวนขวายหาอะไรทุดงคือการขัดเกลาจิตใจฉะนั้นคำว่าทุดงกรรมฐานไม่ใช่ว่าวัดในเมืองจะทำไม่ได้บ้านเราจะทำทุดงกรรมฐานไม่ได้ ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยทุดงกรรมฐานอยู่ที่ใจทุดงมักน้อยสันโดษขัดเกลาอะไรล่ะตรงไหนมันคันละโยมนะตรงไหนคันเขาต้องเกาใช่ไหมให้มันหายคันอันนี้ อยากจะหายคันแต่ไม่เก่าแล้วทำไงโยมขออภัยจะหยาบหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนหมาขี้เลื้อนนั่นมันก็เก่านะแต่มันเก่าไม่ถูกที่นะพอนอนตรงนุ่มๆนิ่มๆพอมานอนที่สกปรกก่อนที่ทรายที่ดินอะไรที่ว่ามันสกปรกมันก็ยังคันมันก็เก่ามันก็ไม่หายมันก็เก่ามันน่าจะไปนอนบน ศาลานะศาลาสะอาดสะอ้านนะน่าจะไปนอนตรงนั้นพอมันนอนพอมันจะนอนมันก็วนทักษิณาวัดหมุนสองรอบสามรอบแล้วก็ทิ้งกายลงแผะทีนี้เริ่มปฏิบัติการตรงไหนที่มันคันบ้างๆก็เกาอย่างที่หูเกาจนเลือดออกมันก็ไม่หายคันเพราะมันเป็นโรค โรคมันอยู่ข้างในโรคขี้เลื้อนแต่สุนัขเป็นโรคขี้เลื้อนผิวหนังแต่มนุษย์เป็นโรคขี้เลื้อนในใจจะเก่าไปถึงไหมล่ะมันก็ไม่ถึงมันต้องเอาแนวทางกับการปฏิบัติให้จิตใจนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังลงไปในจิตใจ เป็นทิพโอสถเป็นธรรมโอสถพอนอนกับพื้นสะอาดสะอาดไม่หายเห็นพรมเอานอนพรมนอนพรมมันนุ่มดีก็ไม่หายธรรมะสูงสูงนิ่มๆขึ้นธรรมะดีกว่าขึ้นแล้วก็เกาจนขี้เลื้อนติดธรรมะพระมาเทศก็ไม่ได้กวาดไม่ได้ถูนั่งทับขี้เลื้อนหมา พระก็เป็นโรคอีกนะฉะนั้นกิเลสอยู่ในใจเราโยมนะมันต้องขัดเกลาเบื้องต้นการขัดเกลากิเลสของพวกเราก็คือต้องมีศีลเป็นเครื่องระงับยับยั้งจิตใจระงับกายวาจาเอาไว้ก่อนเรื่องใจนี้
ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีใครล่วงรู้สิ่งภายนอกไม่มีใครล่วงรู้กายวาจารู้เลยคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีลนุ่งขาวมีศีลแล้วแต่ศีลอะไรยังไม่รู้วาจาเปล่งออกมาว่า อะไรล่ะมายังพันเตติสรณีปัญจศีลาหรือว่าอัฏฐศีลาหรืออุโปสถะทีนี้ต่อไปก็เรื่องของใจโยมคิดอาฆาตพยาบาทคิดไปรักคนนู้นคิดไปรักคนนี้ไปชังคนนู้นไปชังคนนี้มีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมไม่รู้เขาก็ว่า โอ้คนนี้นะบริสุทธิ์ด้วยกายเพราะใส่ชุดขาวบริสุทธิ์ด้วยวาจาเพราะสวดมนต์ไหว้พระไม่กล่าววาจาอันหยาบคายไม่จับจ้วงไม่กี่ปดมดเท็จไม่เพ้อเจ้อใจสำคัญที่สุดโยมไม่มีใครรู้เราได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ณปัจจุบันขณะนี้ตัวเราเองรู้ว่า ทำอะไรจิตตอนนี้ทำอะไรถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองเพราะอาตมายังไม่มีญาณจะไปอย่างรู้วาระจิตของญาติโยมยังไม่ถึงระดับนั้นยังเป็นอนุบาลอยู่ยังไม่สามารถร่วงรู้จิตใจของญาติโยมทุกคนถ้าอาตมารู้มาอะไรแล้วเสร็จหมดพวกนี้ คนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงคิดยังไงจะปัจจาในขายหน้าเลยจะได้ไม่กล้าคิดในเรื่องที่มันเป็นอกุศลโอ้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อนั่นรู้วาระจิตต้องพยายามนั่งหลับตาพุทโธ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 โอ้นั่งนานๆไปปวดเมื่อยเมื่อยแต่แรกก็ฟังรู้เรื่องแล้วต่อไป หลวงพ่อนิมนต์ลงทั้งทีเถอะโยมไม่ไหวแล้วผ่านโพโรเลยปวดห้องน้ำห้องท่าไปเลยง่วงเหงาเหานอนสับพงกสับพงเงกโงกเงกโงกเงกทำเป็นคนง่วงนอนอยากจะนอนพอพระลงธรรมะนิตาสว่างจับกลุ่มคุยกัน ต้องบอกว่ากายวาจารักษาด้วยศีลใจต้องรักษาด้วยการปฏิบัติการภาวนาภาวนาก็คือการทำให้เจริญขึ้นยกจิตจากความเป็นมนุษย์ธรรมดากินข้าวเหมือนกันขับถ่ายเหมือนกันแต่ไม่ธรรมดาเพราะอะไร เพราะสามารถจะรับรู้จะร่วงรู้ว่าอันนี้ดีไม่ดีอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้กล่าวกุศลอันนี้กุศลก็เริ่มจากการที่เราพัฒนานี่ต้องภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยๆไปจนความคิดไม่มีจนบีบลงมาไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจ จากที่มันกว้างเป็นท้องฟ้ามหาศาลความคิดของเราความอยากของเราความโลภของเรามันกว้างมหาศาลไม่สามารถที่จะรวบรวมไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่มีอะไรควบคุมได้จิตใจของมนุษย์นี่ไปถึงอวกาศไปถึงบาดาลไปได้ทุกโลกครูบาอาจารย์ท่านท่องโลกสวรรค์เข้าไปด้วยอำนาจจิตของท่านไปอย่างรู้บาดาลสวรรค์ กี่ชั้นกี่ชั้นแล้วท่านก็มาอธิบายไม่มีอะไรสามารถกีดกั้นจิตของมนุษย์ได้กำแพงกี่ชั้นกี่ชั้นอยากทดสอบไหมล่ะตัวอยู่นี่บ้านอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนกระแสจิตตั๊บตั๊บไปเลยแวบเดียวไวยิ่งกระแสงไวยิ่งกระเสียงอีกจิตมนุษย์เนี่ยแป๊บ เข้าไปเกิดในท้องสุนัขแล้ว
เข้าไปเกิดในท้องลูกแล้วเอาไม่เชื่อลองฝึกดูสิเอาหลับตาไม่ต้องหลับตาก็ได้แค่จินตนาการนึกว่าบ้านฉันตรงนี้ใครอยู่นะไปแล้วบ้านทั้งที่ประตูก็ปิดเราก็ล็อกประตูอยู่แล้วเห็นไหมเอของยังอยู่ไหมเนี่ย ไอ้เงินที่เก็บไว้ทองที่ซ่อนไว้เนี่ยยังอยู่ไหมนั่นไปด้วยจิตจิตนี่มีพลานุภาพจิตไม่มีคำว่าตายวิญญาณมนุษย์ที่ตายแค่ร่างกายเนี่ยไม่มีลมหายใจนี่เนี่ย อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุขโขการเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขเชื่อไหมอย่าเพิ่งเชื่อไปลงมือปฏิบัติแล้วจะรู้ว่า จิตมนุษย์นี่มันพิสดารที่สุดพอเรานั่งสมาธิเราลืมตาเราจะไม่เห็นจิตตัวเองถ้าหลับตานี่เราก็น้อมเข้าไปในกายของเรากายอาการ32มีอะไรผมขนเล็บฟันหนังกระดูกมีเอ็นมีอะไรอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเอ็กซเรย์ร่างกายของเราแล้วมันจะรู้เลยว่า ร่างกายของเรานี่ชิ้นส่วนมันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเราพิจารณาสิทีนาทีนี้ทุกวันนี้เราหลงอวิชชาคือความมืดบอดเพราะความไม่รู้โลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงพุทธเจ้าไม่ตรัสหรอกพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วอวิชชาคือ ความไม่มีความรู้นั่นเองถ้าโยมไม่มีความรู้โยมไม่มีวิชาโยมไม่จบปริญญาใครๆก็จะจ้างงานมีงานทำเหมือนกันเนอะไปแบกไปหามเดี๋ยวไม่หรือไม่ก็ไปลักขโมยเขาหมดท่าหมดทางแล้วมันจะทำมาหากินเอาตัวรอดไปลักขโมยเขาหาใส่ปากใส่ท้องหากิเลสบำรุงบำเรอกิเลสตัวเอง อย่างได้สิ่งที่มันฟุ่มเฟือยที่เรียกเป็นส่วนเกินก็ไปหาไฟฟ้าแต่ส่วนที่ดีๆไม่หาอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกที่ยังไม่ได้หัดอย่างพวกเรานี้ฟังเทศฟังธรรมทุกวันทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกมันผ่านหูไปเฉยๆ พอฟังทุกวันทุกวันมันเป็นทิพย์โอสถธรรมโอสถไม่อยากได้ไม่อยากเอามันก็ได้มันก็ได้มันก็รับได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันมีวิญญาณรับรู้มีสติเป็นตัวตั้งมั่นมีสติเป็นตัวรู้มีสมาธิเป็นตัวตั้งมั่น สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอะไรอยู่โยมอะไรก็ได้ที่โยมตั้งมั่นคิดว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้เราจะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้เอาเป็นอารมณ์เดียวเอาไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปอาศัยอะไรมาเป็นข้ออ้างว่าไม่มีอนุนันนี้มาเป็นเครื่องอาศัยมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าก็เลยบอกนี่แหละ คุณระบุคุณละธิดาแม้กระทั่งพระภิกษุนักบวชเราเองก็เหมือนกันเอาสิ่งที่พ่อแม่ให้มานี่แหละธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามาให้มันเป็นครูเป็นฐานกรรมฐาน ทุกคนขึ้นกรรมฐานหมดทุกคนแล้วเนี่ยขึ้นหมดหรือเปล่าขึ้นกรรมฐานหรือเปล่า
กรรมฐานต้องขึ้นทุกคนไม่ฉะนั้นไม่ใช่นักบวชกรรมฐานอะไรอ้าวไหนลองว่าให้ฟังหน่อยนี้กรรมฐานมีอะไรไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครตอบเลยเนี่ยรู้อยู่ในใจนั่นแหละธรรมะก็เลยบอกว่านี่แหละรู้ไม่จริงมันรู้อยู่คนเดียว รู้ต้องบอกเลยเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือกรรมฐานคือการงานของจิตตัวเองขึ้นกรรมฐานแล้วก็ไม่รู้ตัวเองมีกรรมฐานแล้วก็ไม่รู้เครียดว่ามีของดีแล้วรับไปแล้วก็รับไปพอเปลี่ยนสี ก็ทิ้งออกไปกรรมฐานมันก็อยู่ในวัดเต็มไปหมดเลยมันไม่ไปข้างนอกไม่ไปบ้านโยมกรรมฐานคืนอุปชาหมดเลยพอคนดีหน่อยก็ลาสิกขาเสร็จแล้วก็สาธุกรรมฐานขอคืนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ก่อนอาทิตย์หน้าค่อยมาขึ้นกรรมฐานใหม่พระก็ให้กรรมฐานอีกเอ้าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาผมโลมาขนนขาเล็บ ทันตาฝันตะโจหนังแล้วก็ท่านอธิบายอีกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลโอ้โหท่านสอนสุดยอดของดีเลยคนที่ขึ้นกรรมฐานคือเอาสุดยอดไม่งั้นพุทธเจ้าไม่บัญญัติหรอกอุปชาไม่บัญญัติหรอกเพราะนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตเราถ้าเราไม่มีฐานเป็นไงโยม บ้านไม่มีรากฐานเป็นไงตึกไม่มีรากฐานเป็นไงแม้กระทั่งมีรากฐานแผ่นดินไหวมันยังพังเลยรากฐานไม่มั่นคงความยึดไม่ยืดหยุ่นกรรมฐานก็เราต้องยึดแต่ก็ต้องยืดหยุ่นยืดหยุ่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันล้มเพื่อไม่ให้มันพังก็คือหมายความว่าเอาไปบ้านด้วย ผู้จะให้ฟรีไม่ได้คิดสตางค์เลยข้าวก็กินฟรีน้ำก็ใช้ฟรีโอ้ยฟรีหมดทุกอย่างธรรมะก็ฟรีแล้วมีที่ไหนล่ะที่มีศาสนาไหนบ้างที่จะให้นอกจากศาสนาพุทธบางคนบอกเออฟรีมันไม่ใช่ของมีค่า แต่เรามันรู้จักคุณค่าว่าของที่ฟรีๆนี่แหละโอ้โหมันประเสริฐถ้าเรายึดกรรมฐานอันนี้ไว้ได้5อย่างเนี่ยโยมเราก็ภาวนาไปสิเกสาผมโลมาขนโลมาขนแล้วก็พิจารณาแล้วพิจารณาอยู่แล้วจิตจะไปไหนโยมไอ้ที่มันกว้างท้องฟ้าใหญ่ๆแผ่นดินใหญ่ๆแม่น้ำทะเลใหญ่ๆเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟัน ตะโจหนังเนี่ยก็ค่อยรวบรวมเข้ามามาอยู่ในกายของเรานี่แหละพยายามเห็นกายของเรานี่แหละพอเห็นกายเสร็จแล้วทำไงโยมก็ต้องเห็นจิตเนี่ยนะใจยังไม่เห็นใจยังไม่เห็นขอให้เห็นจิตก่อนนะใจนี่มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับเซฟ เหมือนกับอะไรที่มันเก็บรองรับทุกสิ่งทุกอย่างจิตเจตสิกคือการปรุงแต่งจิตธรรมชาติของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่ของจริงของจริงก็คือจิตที่ฝึกหัด ดีแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์จิตเหมือนกับบัวพ้นน้ำรับแสงอาทิตย์เบิกบานมีเสน่ห์สีสันสวยมีผึ้งมาตอมมาลิ้มรสมาดมกลิ่นมาได้ลิ้มรสอันหอมหวาน ของการประพฤติของการปฏิบัติของจิตที่
ได้ขัดเกลาแล้วจิตที่บริสุทธิ์แล้วนี่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนไกลตัวเรานะแต่ที่จริงแล้วมันอยู่กับเราเนี่ยกรรมฐานเนี่ยอยู่กับเราถ้าเรายกมันขึ้นมาสินะฮะ ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นไม่ต้องไปอาศัยใครทั้งนั้นอาศัยศรัทธาแล้วก็ขันติวิริยะความอดทนอดกั้นมันถึงจะได้เห็นไหมถ้าโยมไม่หมั่นศึกษาเล่าเรียนไม่มีขันติความอดทนไม่หมั่นหัดเขียนหัดอ่านหัดท่องหัดจำนะโยมจะได้มีครอบมีครัวมีฐานะมีการงานมีอะไรความมั่นคงของฐานะการงานไหม อันนั้นเป็นฐานะของการงานของการอยู่เป็นมนุษย์โลกมนุษย์แต่ฐานะการงานของจิตที่เป็นเรื่องของธรรมโลกกะธรรมนะโลกมนุษย์กะธรรมของมนุษย์โลกุตระธรรม ธรรมของผู้หลุดพ้นธรรมของผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโลกมนุษย์เป็นสมมุติโลกของธรรมะของผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติคือโลกุตระธรรมที่หลุดพ้นก็คือให้เราพ้นจากกิเลสอาสวะความเศร้าหมองทุกสิ่งทุกอย่างความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เป็นกูเป็นมึงเป็นพี่เป็นน้องเป็นสารพัดเป็นแต่เมื่อเราปฏิบัติถึงโลกุตระธรรมแล้วไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรถ้ายังมีความเป็นก็ยังเป็นสมมุติอย่างพระผมอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติว่า มีศีล227มีผ้า3 ผืนมาให้กินข้าวเย็นให้กินแต่ข้าวร้อนพูดนะให้โยมคลายเครียดหน่อยเพราะเดี๋ยวว่าเครียดจังเลยวันนี้จะพาโยมให้ไปโลกุตระให้ได้วันเนี้ย มันเป็นเรื่องจริงโยมเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงไอ้สิ่งที่อยู่กับตัวเราเนี่ยพูดง่ายๆความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันอยู่กับเราชัดๆเลยแต่ยังไม่เห็นเพราะอะไรมันมองไกลเกินไปมองข้ามเขามองข้ามช็อตใช่ไหมถ้าเราก็ต้องไปตามขั้นตอน1 2 3ขั้นตอนที่1คืออะไร ความเกิดเกิดมาแล้วความเจ็บเจ็บหรือยังความแก่จะเริ่มเข้ามาแล้วบันไดขั้นที่4ไม่ต้องบอกนะโยมก็ต้อง คิดกันบ้างนะโยมนะไม่ใช่ฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วโอ้ยชื่นอกชื่นใจธรรมะนี่เป็นของชื่นใจอันนี้มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีโยมทฤษฎีพระท่านบอกทฤษฎีเนี่ยอาตมาเนี่ยบอกทฤษฎีทุกคนต้องได้ปฏิบัติแน่ๆเลยทุกคนอย่าลืมแล้วเมื่อไหร่บอกไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่ประมาทรีบปฏิบัติตอนที่ยังมีกำลังยังมีสติยังมีปัญญายังมีศรัทธายังมีเวลาอย่าผัดวันเหนื่อยนักพักผ่อนง่วงนักก็ไปนอนไม่ต้องกลัวนอนเนี่ยวาระสุดท้ายได้นอนทุกคนโยมไม่ต้องกลัวไม่อยากนอนก็ต้องนอน แต่ตอนนี้มาปฏิบัติแล้วไม่ให้นอน
เพราะทุกคนต้องได้นอนแน่ๆเลยนะทุกคนได้นอนไปจะไปไหนก็ไปเถอะไปไม่กลับหรอกไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วหลับตลอดกาล ง่วงเหงาเหานอนไม่ต้องกลัวแล้วพอตอนรับปฏิบัติเนี่ยสู้กันมาไอ้อะไรล่ะชินนามิทาหรือเปล่านี่ไอ้ง่วงเหงาเหานอนเนี่ยพอให้ทำความดีแล้วเอาแล้วพอไปทำอย่างอื่นแล้วโอ้ตาหูสว่างเขาบอกข้าพเจ้าจะเจริญปกรรมฐานภาวนากับหาว กิเลสเริ่มมาแล้วเริ่มเข้าคืบคามความมืดทั้งที่เปิดไฟสว่างนี่ความมืดเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมาปิดบังแล้วนะลานธรรมนี่สว่างสวยด้วยแสงไฟแต่ความมืดบอดของจิตใจเริ่มเข้ามาปิดบังตาที่กว้างค่อยๆหนักพอครูบาอาจารย์บอกว่า หลับตาเบาๆหายใจลึกๆตามดูลมหายใจเข้าปล่อยหายใจออกให้สบายๆสบายจนหลับนี่เพราะไม่มีสตินะเพราะไม่มีสติถ้ามีสติแล้วต้องกำหนดเลยนะว่าฉันจะนั่งสมาธิแล้ว ฉันขึ้นกรรมฐานแล้วครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานมาแล้วพวกเราบวชกันกี่ครั้งเนี่ยมามือใหม่ช่างเขาเถอะไอ้มือเก่ามือกลางเนี่ยระวังแบบอย่างที่ไม่ดีทำคนอื่นเขาไฟเฟะพอคนนั้นหาวมันเหมือนเป็นเชื้อโรคอ่ะอันนี้เรื่องจริง ประสบกับตัวเองนี่ไม่ได้วิจารณ์ใครประสบกับตัวเองยิ่งพอจะทำความดีเอาแล้วพอหลับตาเบาๆหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทโอ้มันไปไหนวะน่ะเออมันไปเที่ยวตรงไหนวะอดีตที่แล้วเราไปทำอะไรมาไม่รู้โอ้มาตอนหนุ่มตอนสาวนี่โอ้เรา มีความสุขกับการกินการเที่ยวนะไปปิกนิกไปทะเลไปภูเขาไปอะไรไปสารพัดนะเพลินเลยโยมนี่เพลินเพลินกับอดีตเอาพอรู้ตัวเข้าโอ้ไม่ได้ต้องหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโตพุทโตพุทโตครูบาอาจารย์ก็สอนโยมอย่าลืมนะอย่าลืมสตินะ หายใจเข้าไว้ก่อนโยมหายใจไว้หายใจไว้เอาปรุงแต่งไปแล้วอนาคตพรุ่งนี้จะทำอะไรดีเนี่ยบวชสามวันนี่มันอดเข้าเย็นเอร้านไหนดีปรุงแต่งเอ็มเคแมคโดนัลด์เคเอฟซีโลตัสแมคโครอะไรก็ ไปนู่นเลยไปเรื่องเป็นราวเลยอ้าวครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเผลอสติถ้าอาจารย์หลับตาด้วยเสร็จอาจารย์ก็หลับตาโยมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธไอ้อาจารย์ก็คิดว่าโอ้ลูกศิษย์เรามันตั้งใจดีหลับตาอย่างเดียวเลยพอลืมตาอีกทีคอหักคอพับมัน ที่มีครูบาอาจารย์สอนเพื่อเรียกสติเพื่อเราเผลอ ฉะนั้นอาตมาจึงตั้งคอสมาธิไงคอแบบไม่ต้องให้ใครควบคุมควบคุมตัวเราเองถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองใครเขาจะมาคอยควบคุมเราใช่ไหมก็รู้จิตของตัวเองอะก็บอกแล้วไม่รู้ไม่รู้วาระจิตถ้ารู้วาระจิตจะบอกอย่านะอย่าคิดนะอย่าทำนะ ก็ไม่รู้อีกฉะนั้นก็ต้องฝึกตัวเองหลับตาแล้วฝึกตัวเองว่าไม่มีคนสอนไม่มีคนเตือนแล้ว
อัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนท่องไว้อัตตาหิอัตโนนาโถจะคิดอะไรก็โอ้อย่าไปคิดไม่ได้เดี๋ยวไม่สงบเดี๋ยวไม่เข้าอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิสมาธิประกอบแบบก็ตอนที่มันจะหลับนั่นแหละประมาณอุปจารสมาธิก็ตาค่อยลืมขึ้นหน่อยแหละตาก็ไม่ค่อยหนักอัปปนาสมาธิโล่งเลยโยมไม่ใช่ตาโล่งอย่างเดียวนะจิตโล่งปลอดโปร่งเลยความเจ็บความปวดมันหมดอัปปนาคือความดับเวทนาสัญญาสังขารแต่วิญญาณไม่ดับวิญญาณรู้ถึงไหนกันบ้างแล้วเนี่ยที่ว่ามันเนี่ยคณิกะได้ยังสงบบ้างไม่สงบบ้างเออวันนี้สงบโอ้ยสบายใจโอ้วันนี้นั่งโอ้ยุงก็เยอะคนก็มากอาจารย์เทศอะไรก็ไม่รู้เทศอยู่ในคอเนี่ยนะสอนอะไรก็ไม่อยู่ในคอว่าด่าอาจารย์โทษอาจารย์อีกตัวเองมันเข้าเรื่องอ่ะไม่เอาเรื่องอาตมาเลยต่อไปนี้คอร์สสมาธิที่อาตมาตั้งที่นครปฐมไม่รับอนุบาลไม่รับปฐมไม่รับมัธยมเอาแต่ปริญญานะเนี่ยเพราะเอาไว้พอจบข้อที่ไรให้วิเอาความเห็นสวดมนต์น้อยไปหน่อยอาจารย์เทศน้อยไปหน่อยอาจารย์เทศเสียงไม่ดังแล้วเมื่อไหร่จะหัดเดินได้เลยโยมตั้งไข่อยู่นั่นเนี่ยจะต้มถ้าต้มป่านี้มันก็สุกไปหมดแล้วอยากจะยกระดับนี่ญาติโยมเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมทั้งบ้านทั้งวิทยุทั้งทีวีเนี่ยกี่ปีแล้วยังต้องหายใจเข้านึกปูหายใจออกนึกโตพุทโธพุทโธนะโยมนะอย่าเผลอสตินะเผลอแล้วดึงเข้ามาที่กายที่ใจนะดูลมหายใจไปนะจับลมหายใจลมหายใจเข้าเป็นยังไงผมไม่รู้เป็นไงไม่โตสักทีเลี้ยงไม่โตเลี้ยงไว้ให้เพื่อตายนะเราต้องยกระดับดิพอพระยกระดับให้ก็ไม่เอาอีกแล้วจะไปอนุบาลอีกแล้วโอ้ไม่ก็เรียกอะไรนะไม่อัปเกรดใช่ไหมทีเวลาเงินเดือนจะเอาเยอะนี่ยกระดับปริญญามาให้แล้วไม่เอาฉันจะเอาอนุบาลประถมมัธยมต่อไปนี้พอทำนี้ก็หาว่าเลือกอีกแล้วถ้าไม่ทำนี้มันก็คละกันไปอยู่ผมยมก็ไม่ได้ไปไม่บรรลุธรรมสักทีแล้วเดี๋ยวทำอยู่นั่นแหละทำจนครูบาอาจารย์มรณังมรณะไปไม่รู้กี่องค์กี่ท่านแล้วไม่บรรลุมีแต่ทะลุไปเรื่อยนี่แหละพยายามที่จะพัฒนาให้เรานี้แต่โยมก็ไม่รับไม่ได้มาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเราต้องยกฐานะที่โยมยกฐานะทำไมเรียนหนังสือจะไปเรียนอยู่ป.1 อยู่นั่นน่ะหัดเขียนกอไก่ขอไข่อยู่นั่นแหละเขียนได้แล้วเขียนจนสวยแล้วก็ยังให้เขียนกอไก่ขอไข่ผสมสระอะสระอาผสมคำสักทีสิสงบแล้วก็อะไรมัยมุกสงบ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 ไม่ใช่สอยู่นั่นแหละงก็ยังไม่จบบอใบไม้ก็ยังไม่ได้ลงมือทำสะอาดสว่างสงบ
นี่แหละภารกิจของเราญาติโยมไม่งั้นก็อย่างเงี้ยกี่ปีกี่ชาติโยมก็โอ้7 วัน7 เดือน7 ปี7 ภพ7 ชาติมันไม่ไปถึงอย่างนั้นนะโยมนะถ้าลงโยมลงเตี้ยมเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมล้มแผลล้มแผลอยู่เงี้ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยโอ้ตายเลยครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะพระสังฆทานก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยขนาดวันนี้ไม่ใช่คิวเทศเลยเนี่ยจะต้องเสียบเลยเนี่ยใช่ไหมมันต้องยกระดับถามตัวเองว่าเราเข้าวัดสังฆทานกี่ปีหรือว่าไปเข้าวัดไหนมากี่ปีว่าวัดสังฆทานกี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิมอย่างนั้นมันต้องไม่เหมือนเดิมขอให้ไม่เหมือนเดิมนะโยมนะต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาเรียกเขาไม่ใช่ว่ามนุษย์มนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐเพราะมีปัญญาอันล้ำเลิศที่จะนำพาไปสวรรค์นรกสวรรค์นิพพานแล้วก็ความพ้นทุกข์ของเราฉะนั้นวันนี้จะมาอธิบายให้โยมฟังเนี่ยนะก็ขอให้จำไม่ต้องหมดหรอกโยมจำจำทั้งนิดก็ได้ว่าท่านเทศอะไรไม่ใช่ว่าเทศก็ไม่ใช่เทศนะท่านอธิบายอะไรสาธยายอะไรไม่ต้องเอาหมดหรอกชั่วโมงนี่ที่แรกว่าวันนี้ขึ้นมายังปรบเบาๆที่ไม่จะเทศอะไรนะคือคนเราเนี่ยถ้ามีหน้าที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแต่มาก่อนจะขึ้นมานี่เทศอะไรดีแต่พอมานั่งวันนี้แล้วเห็นหน้าญาติโยมแล้วอ๋อรู้เลยไม่เลยรู้ใจนะถ้ารู้ใจป่านี้ไม่มีใครมานั่งฟังมาหรอกรู้กิเลสของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกที่ยังไม่ได้หัดที่ยังไม่ได้ขัดที่ยังไม่ได้เก่าฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญบารมีโดยที่มีหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เรารักและเคารพศรัทธาถ้าเราไม่รักไม่เคารพไม่ศรัทธาท่านป่านี้จะมาเชื่อได้ว่าศาลานี้วัดนี้ก็คงจะมีแต่ต้นไม้มันธรรมดาก็เห็นอาจจะไม่เห็นพระก็ได้พระท่านไปตามกุฏิแต่ณปัจจุบันนี้พระสังฆทานไม่เคยเงียบเหงาจากผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเพราะผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติได้มาลงมือทำจริงก็จะได้ของจริงทำเล่นก็ได้ของเล่นนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นให้อย่างไรได้อย่างนั้นวันนั้นวันนี้สิไม่ใช่วันนั้นวันนี้อาตมาก็ขอโอกาสได้มาชี้แจงแถลงไขสิ่งอันพลันม้อยที่มีประโยชน์เพื่อขัดเกากิเลสที่มันยังเกาะกินดินที่มันยังพอกที่มันยังไม่พูนมากนักนะให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาได้ฉุดคิดว่าสิ่งที่เราจะพึ่งได้นั้นก็คือตัวของเราเองนั่นแหละตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ขอบุญกุศลอันนี้ที่ญาติโยมได้มาเป็นเจ้าภาพหลายๆคณะหลายๆหมู่ขอพระราณีสงฆ์อย่างนี้จงปกปักรักษาให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจคิดอะไรให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอุดมไปด้วยจตุรพิธพรใจขอให้คุณพระพุทธพระธรรมจงปกปักรักษาผู้ประพฤติธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมก็เรียนเชิญคุณธัญญานันท์ศรีมงคลรัตน์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์อธิรัตน์อุ่นสมบูรณ์สกุลขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ต่อไปญาติโยมตั้งใจรับอนุโมทนาทานกวดน้ำแผ่เมตตาในการที่เราได้มีศีลได้มีสมาธิได้มีปัญญาแผ่ไปไม่มีประมาณให้แก่คุณบิดามารดาของเราและผู้ที่เราปรารถนาให้เขา ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปจิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันค่ะค่ะกราบค่ะ ท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะยกขึ้นอธิษฐานก่อนค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วกราบพระนะคะแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะ ค่ะต่อไปชุดที่สองค่ะค่ะเชิญค่ะ
ค่ะชุดที่สองบัตรที่เขียนว่าพระไตรบังสุกุลนะคะทั้งแปดท่านค่ะ ค่ะทั้งแปดท่านนะคะอ๋อค่ะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้นะคะนางฟ้าเทพบุตรค่ะเชิญค่ะเอาวางให้คุณลุงสมัครค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านกับพระพร้อมกันค่ะจบมาเลยยกแววเลยเอาเดี๋ยวผ้าเอาเดี๋ยวผ้า ค่ะท่านเจ้าภาพกราบพระเลยค่ะค่ะกราบพระก่อนนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านรับผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพทั้งแปดท่านค่ะ พุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอ อุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะ ในวันนี้มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยหลังจากเสร็จพิธีจากเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานค่ะได้รับโอกาสความเมตตาจากพระราชเมธีหลวงพ่อเหลี่ยมสุจินโนจากวัดภูตุมวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นพระอาจารย์สมหมายกันตะพะโลเมตตาแสดงธรรมและพระอาจารย์จรัญทักขยาโนเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริภูเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวะสมิฉันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปรานาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันโตความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสโต โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารวธรรมาวัฒนธิอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพล ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด้วยปกาลชนีแลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเพตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตน
ในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนา การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำดีเดียวนะตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโย ยาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญญโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิให้แล้วสังคัมหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ทีการตังอิตายัสธานโสอุปกปฏิ ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตอย่าทำนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เพตานภูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหอิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อย ท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เพราะวัตุสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีกายลำบากใจเลยชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากลับมาพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ
สุวากาโตภาควัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ